ประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสนามข่าวกับบ่าวจิรศักดิ์ค่ะสนามข่าวกับบ่าวจิรศักดิ์เปิดสนามตีแผ่ทุกแง่มุมที่คนตรังต้องรู้สู่การวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นคุยข่าวเข้มทุกวันเสาร์ทางสวทตรัง FM 91.25 MHz บ้านก็เปรียบเสมือนชีวิตของคนที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ตนการออกแบบที่ดีจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสบายและง่ายมากขึ้นสถาปนิกสามารถช่วยคุณได้การมีแบบบ้านที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ด้วยความใส่ใจจากบริษัท In Architect and Design ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสนามข้าวกับเบาจิรศักดิ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังวันนี้ผมก็มาพร้อมกับคุณภคพงษ์วิธานธีรวัฒน์อีกเช่นเคยสวัสดีครับคุณสวัสดีครับรายการสนามข้าวกับเบาจิรศักดิ์นี่ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังพบกับแฟนคลับรายการทุกเช้าวันเสาร์ในเวลา 9:00 นเศษๆโดยประมาณวันนี้เรามาพบกันเวลา 9:10 นกองวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสวทตรังไลฟ์เป็นการไลฟ์สดกันตรงนี้เดี๋ยวนี้เปิด Facebook เปิดแล้วครับพร้อมแล้วก็มีการไลฟ์สดให้เราเรียบร้อยแล้วตอนนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นระบบของการ YouTube ก็ได้ทํา YouTube ด้วย YouTube บันทึกเพราะฉะนั้นรายการเรานี้รับฟังได้ทั่วโลกนะครับรับฟังได้ทั่วโลกถ้าพี่น้องอยากจะฟังย้อนหลังพี่น้องก็ไปที่ YouTube พิมพ์คําว่ารายการสนามข้าวกับเบาจิรศักดิ์ทางสวทตรังครับ YouTube ก็จะขึ้นหน้าให้พี่น้องฟังย้อนหลังได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณธีรยุทธ์ชลสิทธิ์ดูแลเทคนิคให้พี่น้องได้รับชมรับฟังได้ด้วยความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ขอบคุณฐานผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังฐานผอ.สุภาดวงหนุ่ยนะครับครับที่อำนวยความสะดวกให้พวกเราได้มาจัดรายการกันนะครับจัดรายการกันให้พี่น้องได้ฟังสำหรับวันนี้นี่ครับเป็นเสาร์ที่5ตุลาคม2567ก่อนหน้านี้ครับบ้านเราชาวภาคใต้ก็เรียกว่าวันศาสตร์เดือน10แต่บ้านคนไปแล้วนะครับไอ้คนที่ส่งตุลาก็เราส่งตายายกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่งตายายกันไปเรียบร้อยแล้วพอวันที่3ตุลาที่ผ่านมาก็มีประเพณีซื้อสิ้นกินผักของจังหวัดตรังเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วช่วงนี้พี่น้องก็จะเห็นพวกคนบ้านเรานี่ครับใส่จุดข้าวใส่จุดข้าวเขาใส่จุดข้าวกินเจกันก็ว่าการกินเจคือการทำจิตใจจำราร่างกายให้บริสุทธิ์ผุดพองเครื่องแต่งกายครับแต่งด้วยจุดข้าวจุดข้าวแล้วการกินเจนี่ก็จะได้บุญมากนะครับได้บุญมากเพราะว่าหนึ่งชีวิตที่กินเจนั้นไม่ถึงว่าหมื่นชีวิตนะรอตายหมื่นชีวิตรอตายนะในหนึ่งมือเห็นไหมหนึ่งมือเนี่ยหมื่นชีวิตก็รอตายการทำบุญกับสิ่งมีชีวิตนี่ก็ถือว่าบุญใหญ่มากเป็นการให้ชีวิตสิ่งมีชีวิตด้วยกันการกินเจช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงประเพณีซื้อสิ้นกินพักแต่ก็ซื้อว่ากึกคักมากแต่จังหวัดตรังนะครับแล้วเราก็ซื้อทอดมาไล่ลอยเป็นลอยปีนะซื้อทอดมายาวนานครับมีสั้นเจ้าที่พี่น้องรู้จักกันครับมีสั้นเจ้ากิวหงของจังหวัดตรังนะมีสั้นเจ้ามื่นรามมีสั้นเจ้าไตเสียอุจโจมีสั้นเจ้าปอเสื้อมีสั้นเจ้าปอกงแล้วก็มีอีกไล่ไล่สั้นเจ้าที่เขารวมประเพณีซื้อสิ้นกินพักในครั้งนี้นะครับในครั้งนี้เดิมทีถ้าคุณปากระพงจำได้ตอนนั้นพวกเรายังเป็นเด็กๆหรือวัยรุ่นนี่ครับประเพณีซื้อซีนกินพักจังหวัดตรังนี่ผมจำได้ใต้ต่อสดจงจัดซี่ทำไมนะคุณปากระพงจำได้ไหมครับ
สมัยคุณชัดเชื่อกันนะสูตรเป็นพ่อจองจัดมีคุณสุรังเปรมปรีแล้วผมจำได้ปะคุณสุรินโตสับเถียงในฐานะประธานโอการค้าจังหวัดตรังนี่ก็กระพาจองจัดนี่มาไทยต่อสดแล้วนั่นอยู่กรุงเทพโอ้ยุ่งเสียบนะเป็นเปิดดูได้โทษฮะโอ้แต่จำได้นะเออภูมิใจจังภูมิใจนี่คำนี้สำคัญสิทุกนี่คือคำสำคัญว่าภูมิใจจังจังแล้วก็เฟื่อนเฟื่อนกระเท้าเลยเอ้ยคนตรังใช่ไหมแล้วก็ภูมิใจตอนยุ่งเสียบแรงกลางนะภูมิใจคนตรังเราก็ภูมิใจอ๋อนี่เราก็ร่วมบอยแล้วก็เล่าให้ฟังกิ่งการประเพณีซื้อสิ้นกินพักนี่ก็ว่าเสด็จเรียกว่ากินเจนี่ส่งจังหวัดเสด็จจัดได้หญิงใหญ่ในประเทศไทยก็คือจังหวัดตรังกับจังหวัดภูเก็ตใช่ตรังกับภูเก็ตตอนนั้นตรังกับภูเก็ตซื้อกันมาเลยตรังกับภูเก็ตนี่คือว่าก็ว่ายึดกันมาเลยยึดกันมาเลยคือตรังกับไทยอีแซงแซงระยิดสะบัดหน้าบานเราเลื่อมเลื่อมระยิดคือจะไปกินเจ้ามาดิตังหรือว่าอยู่แก๊สคือตอนนั้นคนตังอย่างวัดเนี่ยถ้าคนก็จะกินเจ้ก็มาตังก็มาตังก็จะมาตังหลังจากนั้นแล้วเราก็เห็นวิวัฒนาการการกินเจ้บ้านเรานี่ต้อยลั่งไปเลยแล้วนี่ผมใจกับแบบนี้เลยนะมันอาจจะเป็นไอ้ไรกันแล้วเจ้อาจจะมีปัญหาที่เราไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจความคึกคักมีหลดหน่อยต้อยลงไปคือมันเป็นปัญหานี่นะคือครับมันคล้ายๆว่าโลกมันมีวัฒนาการนั่นนะความว่าปฏิหาริย์มันหน่อยลงใช่ว่าไม่ใจเคียกับปฏิหาริย์อย่างเดียวนะผมบอกมันไล่เรื่องไงมันไล่เรื่องยงประกอบคือในขณะนั้นในภาครัฐภาคเอกชนนี่ก็ทำนุ่นกันเต็มที่ครับมันในส่วนของภาคเอกชนคือก็การค้าในขณะนั้นคุณสุรินทร์โตสับเถียงผมเอ่ยนามได้ว่าเขาเต็มที่กับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังมาไล่งานเขาทำได้ยิ่งใหญ่มากทำได้ยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะงานประเพณีซื้อสิ้นกินพักจังหวัดตรังนี่ได้ใต้สอดซดจงเจ็ดนะคุณกินแล้วคุณต้องมีแล้วตอนนั้นมันมีสองเรื่องนะอาจจะจำได้นะดีเรื่องของปฏิหารกับเรื่องของวัฒนธรรมมันปนกันมันปนกันทีนี้พอมันปนกันทีนี้พอโลกเป็นพัฒนาไอ้ปฏิหารนี่มันเหลื่อมเสื่อมไอ้คำว่าปฏิหารนั่นเฉือดลินเฉือดไรออกรายการแล้วตอนนั้นก็มันก็มีเหลืองประดานเกิดขึ้นนั่นนะอันนี้ต้องยอมรับความจริงก็กลับมาสู้วัฒนธรรมอันนี้ส่วนนึงที่ผมพูดคือมันเป็นส่วนนึงแต่ว่าตอนลั่งคือเขาเรียกว่าการบริหารจัดการนี่มันสำคัญการบริหารจัดการการบริหารประเพณีนี่เป็นเรื่องสำคัญหรอผมมองอย่างนี้คือตอนลั่งก็มองว่าการแม่คนไล่คนนะเขาสะท้อนข่าวอู้ผมคนที่เขาโยนในวงการกินเจนนี่แหละเขาบอกการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆนี่ก็จะลดหน่อยถ้อยลงไปคือการประชาสัมพันธ์เพื่อการประเพณีซื้อสิ้นกินพักจังหวัดตรังนี่เพื่อจักชวนหรือเชิญชวนคนต่างจังหวัดคนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียจีนหรือสิงคโปร์เข้ามากินเจจังหวัดตรังนี่ใช่มาเลมันไม่มีเลยตอนนี้มันไม่มีเลยคือคนบ้านเราก็ไม่ก็ว่าซ้ำกันเองกินกันเองแล้วป่าวาเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ไม่มีผลกระทบต่อการกินเจด้วยไปเศรษฐกิจที่สำคัญอยู่แบบว่าเพราะว่าการกินเจมันก็ต้องใช่ไหมมันก็ต้องมีการลงทุนโดยเฉพาะสั้นชาวเด็กเขาประกอบอาหารเจครับครับแล้วไอ้เป็นโรงทานซาตุชนเนี่ยเป็นหนึ่งส่วนเป็นโรงทานส่วนหนึ่งไอ้ซาตุชนนี่แหละแบบพวกปินโตปินโตก็อาจจะลดหน่อยถ้อยลงไปเพราะเนื่องจากราคาวัตถุดิบนี่มันสูงขึ้นเห็นไหมราคาวัตถุดิบมันสูงขึ้นครับเหมือนมันสูงขึ้นแล้วนี่เป็นราคาปิ้นโต๊ะก็เลยค่อนข้างจะสูงไปตามราคาถ้าไม่ปานนั้นลุงปลาสั้นเจ้านี่ก็โยไม่ได้เขาก็โยไม่ได้เขาก็จำเป็นเมื่อสูงขึ้นพี่น้องเราที่กินเจซื้อสิ่งนี้ก็ต้องมีการประหยัดก็มีทางเหลือกในไล่ๆทางมีทางเหลือกในการกินไล่ๆทางก็ทำใหสบเศร้านะครับท่านเจ้าไล่เองกับประสบป่าหวากับการคัดทุนบอกว่าคัดทุนร้านค้าอันเจได้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเผื่อว่างมาจะรองรับลูกค้ามากเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ฉายเหมือนกันบางร้านก็บอกว่ามันคนกินมันกลายเป็นว่ามันจำกัดแต่แล้วครับคนกินมีจำกัดแต่แล้วเพราะมันไม่มีหนักท่องเที่ยวหรือหนักอะไรก็มาจากต่างจังหวัดเข้ามาบ้านเราเลยในช่วงกินเจก็ขาดว่างว่าช่วงกินเจนี่คนต่างจังหวัดนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งชาวต่างประเทศชาวจีนชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์ก็จะเข้ามาในวัดตั้งมากขึ้นนะกลายเป็นว่าไม่ใช่กลายเป็นไม่ใช่เขาก็เลยโยนกลับไปเลยระบบการบริหารจัดการ
กรรมการฝ่ายหนึ่งคือภาครัฐกับเอกชนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมประเพณีการซื้อสิ้นกินผักฝ่ายหนึ่งก็คือในส่วนของผู้จัดการในเรื่องของการกินเจเองก็คือกลุ่มของสั้นเจ้าต่างๆว่าได้มีการจัดการนำไปสู้การในคุณพระพงษ์เร่งปฏิญาณหรือยังแต่จริงเนื้อก็ปฏิญาณคือศรัทธาคุณพระพงษ์เนื้อปฏิญาณนั่นคือศรัทธาพระพุทธเจ้านี่ก็ศรัทธาศรัทธาสี่หรือยังไหมศรัทธาสี่ศรัทธาสี่นี่คืออะไรหรอไม่รู้ศรัทธาสี่นี่ผมก็จำมาบอกกลมเกลมศรัทธาสี่คือเชื่อว่ากรรมนั้นมีจริงใช่ไหมครับศรัทธาสี่ก็ที่หนึ่งเชื่อว่ากรรมมีจริงเชื่อว่ากรรมทำไรได้นั้นเห็นไหมทำไรได้อย่างนั้นการกระทำส่งผลต่อกรรมวิเดชเป็นผลไงสามกรรมเป็นก้องส่วนบุคคลเห็นไหมสัตว์โลกมีกรรมเป็นก้องตนเองก็ติดสร้างก็ติดเสี่ยเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่มีปัญญาในการตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองนี่ก็เหลือศรัทธาสี่คุณพระพุทธครับเห็นไหมศรัทธาสี่ไอเหลืองก้องศรัทธาเห็นไหมเพราะมันยกตัวอย่างประกอบว่าความศรัทธานี่ก็เช่นเดียวกันตอนนี้หลายคนเนี่ยเขาศรัทธาเขาเชื่อมันในพระเขาเชื่อพระเขาศรัทธาในพระที่เขานับถือเห็นไหมเขาศรัทธาในพระที่เขานับถือเขาก็เลยกินเจยังเขาเรียกว่าตั้งมันตั้งมันในการกินเจการตั้งมันในการกินเจนี่มันสะท้อนว่าพระพุทธเจ้านี่ซ่อนในหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาไว้ไว้เรื่องหนึ่งก็โอวาทธรรมซ้ำโอวาทธรรมซ้ำนี่เป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนามีอะไรบ้างคุณประมงไม่รู้โอ้โอ้อาตมซ้ำใหญ่ซ้ำมาทางนี้นี่อย่าหลุดทุกบ้านเลยอาตมซ้ำนี่ก็คือหนึ่งเราเว้นการทำความชั่วต่างปวงโอเคสองทำความดีมุ่งมั่นในการทำความดีซ้ำคือทำจิตใจบริสุทธิ์กระจวงเนี้ยแสดงว่ากลุ่มคนบุคคลคณะบุคคลคนบ้านเราต่างมดอย่าซาถูชนต่างไล่เจยนในช่วงแกนคือสิ้นกินพักเลยคือสิ้นกินพักเนี่ยนะเขานี่กำลังปฏิบัติโอวาทำซ้ำตั้งซ้ำก็นะตั้งซ้ำก็ช่วงนี้เขาจะเห็นไหวไหมเขาเราเว้นการทำชั่วทำพวงเลยคนที่เจนี่เขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เขาไม่กินเนื้อสัตว์เขาไม่ทำอะไรทั้งหมดเรื่องเกี่ยวกับกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตเขาไม่ทำก็จะจิตใจบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์นะจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็จะมุ่งมันในการทำความดีช่วงนี้จะเห็นว่ามีการเลือกเพื่อเผื่อแผ่กันใช่ไหมก็จะมีการเปิดโรงทานก็มีการต่อไปก็จะมีการเสกอาจารย์กันแล้วก็จะบริจาคสิ่งของใช่ไหมก็เรียกว่าการทำความดีดีครับดีแล้วก็การทำจิตใจบริสุทธิ์คือช่วงนี้ก็จะมีกายสุจริตกายสุจริตมีจ่าเพาะอะไรวาจีสุจริตไม่โกรธมโนสุจริตโอเคก็การกระทำต่างกายที่เป็นกายตุจริตก็ไม่ทำการกาสัตตชีวิตการหลักศัพท์การประพฤติผิดในกรรมก็ไม่ทำวาจีตุจริตก็ไม่ผูกคำหยาบคายใช่ไหมก็ไม่พูดนินทาเปื้อนหลับลั่งก็ไม่อะไรต่างๆก็ไม่กินเหล้าไม่พูดป๊อดไม่กี้ยกไม่กินเหล้ากันนี่ไม่กินเหล้านี่อยู่ในกายตุจริตเลยแหละมโนสุจริตมันคือเขาคิดดีเขาคิดแต่เรื่องดีๆไปคนกินเจอย่างนี้ก็จะคิดแต่เรื่องดีๆไปมโนสุจริตมโนสุจริตคนเรานี่ต้องทำสามอย่างคุณบอกกายสุจริตวาจีสุจริตนะมโนสุจริตอันนี้ไม่ใช่เตตแต่ว่าเรียกไงบ้างว่าในงานประเพณีซื้อที่กินพักนี่ก็ทำเรื่องมันนี้แหละถือว่าเป็นเรื่องดีแกนของการกินเจนี่คือในมุมของการกินเจแกนของการกินเจการประเพณีการซื้อสิ้นกินพักแต่ที่นี่มาโรมามองในมุมของความเป็นจริงนี่มันเกิดขึ้นปีนี้นะเราเล่งเอาเรื่องจริงมาเล่งว่าปีนี้ความคึกคักยากหนักท่องเที่ยวภายนอกเสียก้าวมาสู้จังหวัดตรังเสียจะมาเที่ยวในงานประเพณีซื้อสิ้นกินพักจังหวัดตรังนี่ครับน้อยมากเราจะไม่ใช่คำว่าไม่มีเราอาจจะมีมั้งแต่น้อยมากเราจะเห็นโรงแรมต่างๆจะเห็นว่าตอนนี้ยอดก้าวปักหน่อยตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการร้านอาหารเจหน่อยนักท่องเที่ยวที่กล้าไปสู้สั้นเจ้าต่างๆหน่อยใช่ไหมเมื่อกิจกรรมนี้ไม่สามารถจะต่อยอดในเชิงของพาณิชย์ธุรกิจการท่องเที่ยวได้ก็เราก็ต้องน่าจะมีการประยุกต์ไหม
เดิมที่นะเราจะเห็นว่าคนจะข้ามาหมากในประเพณีซึ่งมันครั้งนี้ในอดีตนะแต่พอตอนหลังนี่มันน้อยลงไปมากน้อยไปมากก็ไปพบเห็นความบกพร่องนี่มีคนบอกผมนะไม่ใช่ผมแรงเอาเองคนที่เขาเป็นคนก็เป็นกูรูทางด้านการกินเจนี่แหละเขาบอกว่าเขาหมายเห็นว่าการเตะเปล่าออกเที่ยวก็ใช้คำว่าเปล่าออกเที่ยวต้องเตะละสั้นเจ้าคือเปล่าชาวออกโปรดซาตุชนเนี่ยนะเตะก็ตั้งโต๊ะไว้หน้าบ้านนะนะเปล่าออกเที่ยวนี่ก็ใช้เห็นว่ากระบวนเตะไม่กลายเป็นระเบียบเตะผ่านมาแล้วก็ถ้าไปเปรียบเทียบไปอย่างว่าปู่แคทก็บอกปู่แคทนี่ก็มีการปิดถนนรถไร่มันจะส่วนทางไม่ได้แต่บ้านเราก็ว่าปลานี่ต้องบกมือรถเองว่าเวลาปลาจะกำเดินปลาก็คือมาส่งใช่ไหมมาส่งมาส่งเดี๋ยวปลาใช่ไหมปลามาส่งก็ต้องบกรถเผื่อจะข้ามถนนมีรถส่วนเล่นมาแล้วมีรถบีบแตรในคณะเดี๋ยวปลาเดินออกเดี๋ยวก็ว่าปีนี้อยากมีตั้มให้มันเป็นระเบียบใช่สวยงามมันเกิดความศรัทธามันคือความนั้นแหละแต่ถ้ากระบวนนี่ยุ่งเยิ้งไปหมดคนเดี๋ยวมาเดินกับปลาผีเลี้ยงปลากระปูจ้ากันยับคายหรือยกโลเล่นกันสนุกสนานเนี่ยก็ชื่อว่าไม่ได้คือกระบวนเดินตามปลานี่ต้องมีความสัมร่วมใช่ต้องสัมร่วมเลยต้องมีความสัมร่วมต้องอยู่ในการที่สัมร่วมเพราะว่าจะเด็กสัมร่วมต่างกายสัมร่วมต่างวาจีคือการการโน้ตที่ต้องสัมร่วมการเดินเนียนคือการรวบแนวคิดของการกินเจการกินเจมาเดินมาโบซาตุชนโบซาตุชนแนวคิดของการกินเจจะเกิดความประการเริ่มใส่นะไอ้เห็นว่าแนวคิดลักก็คือมาส่งเดินแล้วก็ทุกคนอยู่ในการเทคุณแบบพวกเริ่มต้นจากปฏิญาณเหล็กเลี้ยมนี่แหละเรื่องเรารู้สึกถึงความแกนแท้ของของการกินเจคืออะไรกันแน่เราดูได้การเดี๋ยวเดินออกมาโปรดประชาชนแล้วเราตั้งเคสไว้ไหมเวลามีการตั้งโต๊ะแต่หน้าบ้านครับพอปลามาแต่โต๊ะนี่มาโปรดได้แต่โต๊ะไม้ป้อนไม้ไรต่างๆเนี่ยก็จะมีความสุขกันใช่แต่ของบ้านนี่แต่ตั้งโต๊ะก็จะมีความสุขก็มีความเชื่อมันว่าชีวิตก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเรารอบที่แล้วนี่ปีที่แล้วปุ๊บไปหลับติดอยู่กลางเส้นแยกเดินฟ้านี่ปุ๊บอยู่ในวงเลยปุ๊บรู้สึกว่าทำมืดแลนเลยทำมืดแลนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราต้องทำเรื่องนี้มันเกิดกันวะถึงเราจะเดินตามปลาที่ต้องทำร่วมปะก็กระจายคนก็ตะโลกโป๊กเป๊กคือเหมือนกับว่าใครทำอะไรก็ได้เหมือนปาร์ตี้เหมือนคาร์นิวัลรอบที่แล้วเหมือนคาร์นิวัลนะปีนี้ผมไม่เราทำมันเละด้วยงามมันพิษแนวขิดเตะกับเบาแรงนะบทเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยงามดูเราหน้าเขารอบสัตว์ท่าดูเราหน้าเขารอบสัตว์ท่ามีความเลื่อมใสเป็นส่วนร่วมจิตใจมันต้องเป็นแบบนี้คือตั้งมาส่งเองแล้วก็ตั้งพูดเดินตามปลาเรียกครับเรือปีเลี้ยงอะไรแต่ต้องสำร่วมต้องสำร่วมไม่ใช่ต่างคนต่างทำวันนี้นะไม่ใช่คือประเภทจะไปโอ้กันในหน้าบ้านก้นแล้วก็กินน้ำมั่งเด็กถุมกวดเปล่ามั่งไรมั่งกินนุ่มแต่ถุมเปลืองนุ่มไปหน้าบ้านมันเสื่อมไปเรื่อยอย่าไปทำมันเสื่อมไปเรื่อยมันปราบมันไม่ช่วยงามแล้วก็มันเลยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยถึงมาส่งก็วิ่งตัวนี่ไม่อยู่ในวงคือไอ้นู่นก็ไปแล้วนี่ยังวิ่งอยู่เลยยังอยู่ตรงนี้เลยก็เลยคือควรจะซึ่งรถคือรถนี่ถ้าว่ามาก็ออกเสียวนะปลาออกเสียวนี่ก็ควรปิดรถในเป็นระเบียบอันนี้จริงจริงนะผมเองก็สัมผัสนะว่ารู้สึกว่าเสื่อมควรจะปิดรถในเป็นระเบียบถ้าเป็นแบบนี้ในคนก็หมายเห็นนี่ก็จะไปวิจารณ์กันก็ไปวิจารณ์กันที่บ้านเก่าเนาะแล้วก็จะไม่มาบ้านเราเพราะว่ามันไปดูข้างแลนไม่จริงจังเขาว่าไม่จำร่วมไม่รู้จริงไม่จริงคือเกิดความเกิดข้อสงสัยเจเอาเกินมาแต่แรกก็ได้เห็นแนวคิดรักของกินเจแล้วคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สำรวมใช่ไหมละเว้นชีวิตไม่ทำบาปนี่ๆใช่ไหมชัดเจนไหมใช่ถึงพอมาเดินปโปสาธุชนก็ต้องให้เป็นแนวคิดเดียวกันไม่ใช่มันสนุกสนานไม่ใช่เรื่องศรัทธาไม่ใช่เรื่องกิเลสเรื่องสนุกคือคนเดชศรัทธาปลานี่ก็จะหมุนเน้นในการทำความดีแล้วเขาจะละเว้นความชั่วนี่เขาจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์เราก็เชื่อในสิ่งที่เขาศรัทธาแต่ถ้าว่าเราไปทำเป็นเล่นแต่มันก็เกิดความเบื่อหน่ายมันจะเกิดความเบื่อหน่ายคือบอกว่ารอบที่แล้วนะมันเหมือนรอบที่แล้วกับสองปีที่ผ่านมามันเหมือนคานิวัลคือในใจผมมันกระบวนแห่คานิวัลเลยคือเราต้องสร้างความเริ่มใส่ศรัทธาให้กับบุคคล
บุคคลภายนอกนี่ไอ้ได้นะครับในส่วนของเราจะเข้าใจกันเองแหละแต่ว่าไอ้แรกก็ตามเดี๋ยวเป็นข้อบกพร่องแล้วเราจะทำให้ดีขึ้นได้นี่เราควรทำหนออันนี้น่าคิดอันนี้เราควรทำนี่เราควรทำนี่ทำให้ดีแล้วการกินเจประเพณีซื้อที่มีพักจังหวัดตรังเนี่ยมันควรจะเป็นวาระจังหวัดตรังมันควรจะเป็นวาระจังหวัดตรังเพราะมันเป็นเทศกาลเทศกาลหนึ่งเทศกาลเดียวก็ได้ที่มันเกิดความมหัศจรรย์ในหลายประการนะผมว่าประการแรกแต่ละสั้นเจ้านี่นะถ้าเราเห็นในเวลาปกตินี่ไม่ใช่แค่มีคนเท่าไรหรอกแต่พอช่วงซื้อสิ้นกินพักนี่ก็จะมีโลกชิดโลกงานนี่หมากไม้มาช่วยงานไงผมบอกว่าโดยจะบอกกับบริการเดินเดินปลาเดินเตียวกับปลาหรือว่าปลาออกเตียวปลาออกโปรซาสุชนแต่ก็เป็นปีเลี้ยงปลามั้งไรมั้งมาเดินในขบวนว่าเขามากันเต็มเม็ดเดี๋ยวเขาไม่รู้มาแต่ไหนนี่คืออัศจรรย์เหมือนกันนะคือกิจกรรมก้องปลากิจกรรมก้องสั้นเจ้าจะมีคนไปช่วยงานนี่หมากคุณมาวงหมากนี่คือความอัศจรรย์ลูกล้านเลยลูกล้านความอัศจรรย์เดี๋ยวเกิดจากความศรัทธาลูกล้านก้องบรรพบุรุษเดี๋ยวเขามาทำนี่เขาจะมาลูกล้านกันเต็มก็เป็นประเพณีแล้วก็ร้านค้าก็จะมีการค่ายอันเจกันเป็นจำนวนหมากมันเราี่ค่ายกันทั้งหลายอันเจว่าเรากินอร่อยมากเรากินดีกินร้อยกินดีมากไร่ร้านนี้น่าจะชื่นชมคือร้านที่เป็นลักษณ์ที่ว่าร้านที่ว่าค่ายหมากจะขึ้นชื่อร้านโกพุ่งโกพุ่งอันเจเนี่ยโกพุ่งแกค่ายตั้งปีเลยแกค่ายอันเจตั้งปีผมทำมาตั้งค่ายตั้งปีนี่เราทนผมเห็นคนหมากจะช่วงกินเจแต่ช่วงเวลาปกติเราจะเห็นว่าคนกินเจนี่ไม่หมากถึงจะตั้งค่ายอยู่บ้านนั้นตั้งอยู่ได้แกตอบเลยแกว่าคนกินเจตั้งปีคนกินเจตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้มีหมากขึ้นหมากขึ้นครับมีหมากขึ้นบางคนก็บอกก็ไม่กินวันเอิญก็แต่ว่าวันปลาทุกวันปลาก็จะกินเจก็พุ่งหัวแกอยู่ได้แล้วแกนี่ค่ายอันเจทำอันเจนี่ทำด้วยปณิธานแกใช้คำว่าปณิธานนะแกบอกว่าแกทำด้วยปณิธานแกต้องการจะให้คนนี่กินเจเพื่อลดการฆ่าชีวิตลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วคนกินเจจะมีจิตใจดีบริสุทธิ์ใช่จิตใจดีมีจิตใจบริสุทธิ์คือไม่ไปห้าร้อยร้อยกินนึกไหมคนเนี่ยไม่ห้าก้องร้อยกินบางคนเจ้าเว้งอีกินข้าวมูมังอีกินเนื้อวัวมังอีกินสัตว์ป่ามังอะไรปัดเป็นแต่คนกินเจก็ไม่เจ้าเว้งเรื่องมันเนี่ยก็ไม่เจ้าเว้งแบบนี้ก็ถือว่าก็กินเผื่อร่างกายของเขาอยู่ได้จิตใจก็ปลอดโปร่งไงจิตใจก็ปลอดโปร่งก็ไม่ได้มีนี่กูพุ่มได้ต้นแต่ไหนกูพุ่งกูพุ่งอันเจห้องกูพุ่งตอนนี้นะวิหลายกว้างร้านก็พวกนี้ลูกค้าจะหมากแต่แรกนี่ก็จะมีการแจกบัตรคิวให้คนไปยิบบัตรคิวตอนลังนี่ยิบบัตรคิวก็ไม่ทันต้องตังตูมันธนาคารเลยตังตูกดบัตรคิวมันธนาคารเลยก็พวกนี้กดบัตรคิวอย่าก็จะใกล้จะถ้าอย่างนั้นว่าคนจังหวัดตรังเราเนี่ยในช่วงของประเวณีการซื้อสิ้นกินพักนึงแบบมึงเรากินเจกันหมากกินเจกันหมากร้านอื่นๆครับร้อยๆไล่ร้านก็จำกันร้อยๆปีนี่แต่ผมยกตัวอย่างคือตัวพุ่งค่ายต่างปีใช่ไหมค่ายต่างปีผมเองก็ไปนู้นปีแล้วก็เป็นร้านใหญ่แล้วก็เป็นร้านใหญ่ที่รู้จักกันด้วยเพลย์ไลน์ตอนลังก็มันมีอีกไล่ร้านอีกมาค่ายอันเจไล่ร้านก็ใกล้เนี่ยช่วงของการซื้อสินค้าพักแต่ว่าเวลาปกติก็ไม่ได้ค่ายนั่นแหละผมมองเนี่ยว่าคือธรรมดาพวกกันเราก็ขี่กันอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเทศกาลนี้ดื่มรามอำเภอเนี่ยครับมันกินร้อยเลยร้อยร้อยโอ้ไม่กินดีร้อยร้อยแล้วก็พวกมันร้อยอยู่แล้วไอ้นั่นร้อยแล้วการดื่มกันร้อยได้จ้าวกินดีกินดีครับคือฉันคือคนครั้งเราปืนท่านผ่อนสวรรค์ในการทำหมานี่มันมีอยู่เร็วมันถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่นครั้งนี้มันอยู่ในเรียนนี้ของการทำหมานผมเรียกว่าครั้งเรานี่คือถ้าเราชู้เรื่องงานนี่มันต้องเตะหนึ่งของโลกโดยจำถ้าเป็นเมืองที่ว่าในเมืองงานจังเมืองอ่ะนี่มันต้องอันดับหนึ่งของโลกมันไม่มีอ่ะในเมืองนี่แต่มันจะเมื่อจังหวัดจังเราร้อยเต่าจังหวัดจังเราจะชู้จุดใกล้แบบนี้ก็จังให้ได้ในเวทีโลกด้วยซ้ำนะครับเวทีโลกด้วยซ้ำนี่วันนี้จังหวัดจังเราเนี่ยป้อมเป็นว่องในไล่ไล่เหลืองในไล่ไล่เหลืองที่เล็กกว่าสิ่งที่เราน่าจะเป็นว่องในทุกคือวันนี้จังหวัดจังเราเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเสียเข้าไปเรียนหนังสือเดี๋ยวกลับมาทำงานที่บ้านแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยจะกลับมาก็คือส่วนหนึ่งอาจจะมีภาระจำเป็นต้องกลับ
ต้องรับในปากบังคับปากบังคับทีนึงอาจจะต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ที่ชราภาพปากบังคับที่ตรงก็คือไปไหนไม่รอดเลยเหมือนผมไปไหนไม่รอดแล้วนี่ไม่รอดเลยลงไปลงมานะมันเจอปากที่ตรงคือไปไหนไม่รอดเลยไปตรงกลับบ้านกลับบ้านก่อนซึ่งที่นี่นี่ส่วนใหญ่ไม่กลับไม่กลับเรากับคนที่ไม่กลับกับปล่อยให้คนคนในวัยเราคนในวัยพ่อแม่แก่ชราไปเรื่อยๆคนในวัยชราก็ตายจากเราไปเรื่อยๆแล้วก็คนรุ่นไม่มีทั้งเราก็เลยกลายเป็นปัญหาตอนนี้ผมมองว่านี่คือปัญหาถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาว่าเราต้องมีการวางแผนมีการมาคิดเป็นวาระเรื่องวนของยศตรังเหลืองของกันนำผ้าคนรุ่นใหม่นะได้กลับมาพัฒนาจังหวัดตรังถ้าไม่ทำเรื่องนี้นะตรังเราจะเป็นเมืองร่างเนี่ยนะก็ร่างเนี่ยก็เพราะว่าทิ้งปลูกสร้างเดี๋ยวมันร่างฆ่าไว้เลยเป็นจำนวนมากไหมมากไหมครับตอนนี้อดีถูกไหมทีนี้ไม่มีเงินมันผมมองว่านี่คือปัญหาเราคือว่าปล่อยเลยเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเป็นปัญหาวันนี้เนี่ยคนที่มีต้นปาล์มมีต้นยางนี่ก็กระโยดได้ใช่ไหมแต่คนที่อยู่ในป่าหวาก้องกันรับจ้างป่าหวาขาค่ายเล็กๆน้อยๆนี่ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วคุณแม่ปงก็อยู่ไม่ได้แล้วซึ่งจังมันต้องคิดเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนมันต้องเป็นวาระที่เป็นเวลาเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตรังเอาเฉพาะจังหวัดตรังมันต้องบูรณาการหน่วยงานราชการต่างหมดนะมาบูรณาการกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต่างหมดเช่นนอกการค้าเช่นสภาอุตสาหกรรมเช่นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมมันต้องมาคุยกันเข้าใจไหมต้องมาคุยกันแหละเผื่อส่งเสริมกันท่องเที่ยวจังหวัดตรังได้อย่างไรคือวันนี้ค่าท่องเที่ยวจังหวัดตรังเนี่ยเป็นค่าปากกาเทศกาเทศเรื่องปั๊มเรื่องยางครับเป็นของตลาดโลกอยู่แล้วเราไม่จะไปทำไรได้ตอนนี้ยางการท่องเที่ยวนี่ก้อนท่องเที่ยวเป็นองค์การแข่งขันหนูถ้าเราโยนเนี่ยเราโซ่เผื่อไม่ได้ในภาวะการแข่งขันเราจบเลยนะเราจบเลยวันนี้เราไม่ได้มานั่งคิดกันว่าปากท่องเที่ยวจังหวัดตรังนี่ขาดอะไรแล้วมีดีอะไรแล้วไม่เอามาใช้นะถูกไหมมันต้องให้ระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมาคุยคนเดียวหรือว่าคนเดียวหรือกลุ่มเดียวจมร่มเดียวสมาคมเดียวหน่วยงานหลักการนี่บางทีคิดไม่ได้เลยมันคิดกันไม่ออกเราต้องใช้จิตดีจังตะป้อมเลยกันคืออะไรไล่ว่วมดีว่าว่าเดียวหรือเปล่าจังกันจังตะป้อมคือถ้าจังตะป้อมได้ว่าล่ะว่วนะก็มันอยู่ไม่ได้ไม่พอที่จะเชื่อกับชาวบ้านกับน้ำกับไข่แต่ถ้าจังตะป้อมมันมีไล่ว่ววันตัดไล่ว่วมดีแกนี้เขาคุณบ่าวเขาจักเตียนผับรวมๆนะเขาฝากนักธุรกิจเตว่าแก่งๆนะช่วยกันคิดเรื่องนี้อย่าคิดถึงธุรกิจตัวเองมากนักคิดถึงปรับรวมจังหวัดกันอย่าคิดนี่ผมมองว่าคิดหลายคนคิดจะนี่จังหวัดตรังผมมองว่าจังหวัดตรังนี่ไปไม่ได้แล้วคนนี้ไปไม่ได้แล้วก็นี่ไปอยู่ที่อื่นกฎหมายไปตำเดียวมันอย่างหลายอย่างมันไม่เปิดจังหวัดต้มข้อร้องว่าอย่าตุ้มมันอย่าตุ้มมันเกินเหมือนนนท์นะคือท่านแก่งอย่าตุ้มไว้ให้คนแก่ได้เป็นปาราท่านแก่งท่านประสบความสำเร็จมาช่วยกันมาช่วยกันช่วยมาแล่จังหวัดตังด้วยเราอย่าตุ้มคนแก่จะเป็นรุมโผล่รุมไส้ของเรานี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อเป็นยาเป็นตำยันวายแต่ชวนแล้วก็นี่ไปทำธุรกิจคือลูกหลานของคนระดับกลางระดับล่างอ่ะยังมีเยอะมาให้เราอย่าตุ้มกันนะครับให้เขากลับมาเมืองตังมั้งนี่ภาคราชการต้องคิดอย่างนี้แล้วคือไองานรูทีนที่ทำกันทุกวันแล้วก็มันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองเลยนี่บางทีมันเสียดายป่าซีเหมือนกันนะผมมองนะผมเสียดายป่าซีแต่เจ้าบ้านเขาจ่ายกันมาเพราะงั้นการเป็นตำนานรูทีนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเจ้าบ้านเลยนะไม่มีประโยชน์อะไรกับอนาคตของบ้านเมืองเลยมันต้องยึดมั่งกันต้องยึดมั่งครับต้องมากรุณาผมว่ามันต้องยึดมั่งเดี๋ยวเรามาทำวาระเร่งด่วนแบบนี้กันนะมาทำวาระเร่งด่วนนี่วันนี้ในผมในไปแต่คุณบางพงษ์ทราบว่ารบจะไปนั่งอยู่ในองค์รัฐมนตรีเป็นทางตะไบเลยผมก็อธิบายว่าผมมันกับพร้อมกับกันหาช่องรำคนมีคุณโยธินตุนอย่างคุณถึงเป็นทนายความทนายความมีคุณรัฐปูกลางเป็นนักธุรกิจจังหวัดตรังใช่ครับแล้วก็ผมสามคนเนี่ย
ก็ไปพบท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณเดชิตก้าวต้องครับครับไปพบเตียงตำมันท่านกระทรวงก็ไปนำเสนอว่าข้าโรงพยาบาลตรังสร้างแล้วก็ทิ้งร้างไว้แล้ว13ปีสร้างไม่ได้งบประมาณ400กว่าล้านบาทสร้างไม่ได้มันเป็นปัญหากับคนอย่างวัดตรังนี่มากทำให้คนตรังนี่ได้ความเดือดร้อนเส้นสาธารณ์โรงพยาบาลตรังเกิดความแออัดขึ้นมามากแออัดมากคนก็ลำบากเสียซะการใช้เวลากับผู้ป่วยนี่เส้นจะใช้เวลาอย่างรวดเร็วท่านดวงที่คล้ายเป็นใจเวลากับผู้ป่วยยาวนานเพราะว่ามันคิวมันยาวคิวมันหมากคิวมันหมากคนมันหมากอันนี้เราไม่ได้หวาโม่หรือไงวันเป็นเรื่องปกติเราคนหมากมันก็ต้องใช้เวลาสียาวนานคนเดียวรอคิวกันรอกันนานซึ่งคนเดียวก็มีอาการป่วยนี่มันต้องรักษาทันทีมาใจก็ไปหนังรอเป็นวันๆเนี่ยมันไม่ได้คุณมาพวกนี้มันต่อเขากล้าก็ไม่บายนึกกันใช่ไหมคือใจมันจะไปหนังเล่นนั่งคือไปไม่บายนี่เราเจ็บหัวมั่งเจ็บพุงมั่งอะไรมั้งไม่ใช่เราไปนั่งเลยนั่งเพราะฉะนั้นมันต้องตันที่คนไม่บายแล้วนึกไปโรงพยาบาลคนบายดีก็ไม่ไปหรอกไม่ไปเราคนใช่อย่างพี่ซึ่งบ่อยซึ่งว่าพบกับความแออัดพบกับความโรนานอะไรต่างๆนี่มันเกิดปัญหามันเกิดความทุกข์อย่างแท้จริงบางคนก็มาจากต่างอำเภอมีมาจากปอการถนี่กาก้าวกาอันก็ไม่ใจมีอ่ะคุณแบบพวกนี้บางคนนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็มาแต่เส้นแต่ว่าเถียงนี่ก็ได้กลับบ้านใช่ไหมมาแต่เมื่อวัวรุ่งนุ่งไปมั้งถ้าเถียงได้กลับบ้านนี่ก็ได้ไปหุ้งข้าวกินแต่ว่านี่วันเย็นเลยยังไม่ได้กลับมาแต่เมื่อวัวรุ่งแล้วข้าวที่ไม่ได้กินเบียร์ไม่มีมีแต่การรถต้นเรื่องที่ทำให้โรงพยาบาลนี้ไม่สำเร็จนี่นะบาปคันวันนี้เวนบาปเวนคันแล้วเราไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรนะผมบอกไม่ถูกเราว่าเราจริงหันไปนี่ไอ้ผู้รับโม่แต่มันไม่มีความรับผิดชอบนี่ก็ต้องหวากันไปแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้รับโม่แต่มันตรงจริงงานนี่ไอ้นี่ก็ลายนะไอ้นี่ก็อันนี้เรียกว่าลายนะผู้ว่าบาปครับอันนี้ก็บาปบาปชิบหายเลยไอ้นี่บาปไอ้นี่ทำบุญไม่ขึ้นทำบุญไม่ขึ้นเพราะว่าไม่ไหวทำปั่นเปลือกมันไม่ได้เพราะว่าสร้างเวรสร้างกรรมไว้กับคนอยากลำบากนี่มาคือชีวิตนี้ทางลูกล้านตระกูลนี้ก็คงจะชิบหายหมดอ่ะนะเออถูกต้องโอ้ก็ทําไปคุยกับรัฐบีรัฐบีช่วยว่ะนี่เป็นไม่ได้ไม่เคยรู้เหมือนกันนะผมมาเป็นไม่ได้กับท่านครับเรานี่ได้แบบเพลนนี้ประมาณนี้มาพร้อมกับจังหวัดปัตตานีอือว่าไม่อาจจะไม่พร้อมทีเดียวแต่หลายเลี้ยกันแหละครับหลายเลี้ยกันปัตตานีก็สร้างเสร็จก็จ่ายงานไปตอนนี้ก็กําลังคล่องประมาณเปียซ้อมแล้วเขาจ่ายแล้วเขาจ่าย10ปีแล้วก็ซ้อมแล้วนี่เรานี่ยังสร้างอยู่ไม่เสร็จผมว่าเดี๋ยวนี้ท่านนี่เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธุผมเนี่ยท่านน่ะดิเป็นประชาชนอย่างทั้งผมก็สักเหลืองแล้วก็เนี่ยก็สักเหลืองว่าก็ให้อาการรู้แบบวันทั้งนี้ครับก็ให้จัดเผื่อเป็นประโยชน์กับคนอย่างวัดทั้งแต่ได้ข่าวว่าท่านจะมาท่านนี่รับปากถ้าผมจะเกณฑ์คนไปนี่ผมเฉินจมเหรอผมเฉินจมท่านรับปากแล้วครับเรียกท่านรองผู้ตรวจราชการสาธุเกณฑ์จิตพร่องก็ไปพร้อมคือคุณหมอสมบัติประดุงวิทย์วัฒนาเป็นคนจังหวัดตรังเหมือนกันคุณหมอสมบัติคุณหมอสมบัติปอบโบเราก็ดีใจแล้วก็มาช่วยกันพลักดันกับประธานมาทางภูมิในการรูมิวันตรังอันนี้เจอหมอสมบัติกันหมอสมบัติสัตนะสวภาคหมอสมบัติพอรูมิวันตรังนี่ครับน่ารักฐานนี้เตรียมการเป็นอย่างดีสันพร้อมเลยพอตั้งผู้บริหารก็ข้อมูลตำรวจก็ข้อมูลนะให้ได้ทันทีเลยว่าตอนนี้ได้ตำรวจไปแล้วว่าถ้าจะประกาศต่อนั้นต้องจ่ายงบประมาณ285ล้านบาทต้องระเบิดมาถึงมีงบเดิมอยู่แล้วงบเดิมเด็กผู้รับมอบเบิกไปไม่หมดนะครับมีอยู่แล้วบางส่วนการเลือกไม่กี่ล้านบาทตำรวจกับตำรวจรู้ป่ะให้ดำเนินการเลยให้ดำเนินการเลยจริงๆงั้นกระดาษมือหนึ่งอย่างแจกเลยใช่ไหมนุ่นไม่ปังหรอกก็ตําไม่เจอดอกเบี้ยเราด้วยนี่แต่เรื่องนี้สําคัญนี่เอาไปเลย300ล้านเอออันดําเนินการเออเอาไปเลย300ล้านเอาให้จบครับกลับมาวัดตรังผมก็ไปพบกับท่านผู้อํานวยการโรงพยาบาลตรังผมไปแล้วไปแล้วผมไปกับท่านนายกสินทุนยากุลเนี่ยไปที่โรงพยาบาลตรังก็ไปคุยกันครับกับท่านผอกับเร็วมากทํางานเร็วแล้วก็ดีใจเสียใจเกิดเรื่องวันนี้ขึ้นมาครับตําหนังชื่อไอ้ผู้ว่าลงน้ำประกาศจะดุจจังตอนนี้ประกาศจะดุจจังแล้วก็จะมีการขอราคา
ในวันที่21ตุลาคมนี้คุณพระพงศ์ครับ21ตุลาเนี่ยแสดงว่าก่อนพฤศจิกายนนี้คือเราจะต้องได้พบกับผู้รับเหมาแน่ครับครับวันที่10วันที่10ที่จะถึงเนี้ยคือวันที่10เดือนตุลาท่านพี่ช่วยว่าการกระทรวงท่าทุกท่านเดลิก้าต้องก็จะลงมาที่โรงพยาบาลจังเพื่อมาหรือว่าต้องทำเสร็จแต่นี้เราต้องแสดงพลังอะไรได้ไหมต้องทำเสร็จคืออาจารย์ยังไม่ต้องก่อนวันที่10นี้ยังไม่ต้องก่อนเพราะว่ามันเป็นการหนังกุ้ยเพื่อหวังเป้นมาถ้าได้ผู้รับมอบมาแล้วนี่เราจะทำหรือว่าเขาจะต้องไม่ติดงานเขาต้องไม่ติดงานอยากให้มีคำถามว่างบไม่พองบมันมีแล้วเลยงบมันมีแล้วเพราะว่าคือการประมูลมาเนี่ยก็ต้องประมูลในวงเงินในประกาศมันดอกเบี้ยต้องเข้าไปอุดนุ่นให้พ่อซึ่งเราต้องไปติดรวยกันรวมในการคิดหวังเป้นรวมกันว่าตำเปลือยเซ็ตแบบนี้อยากติดงานถ้าผู้รับมอบนี่นะได้ใกล้ไปต้องคุยกันเลยวะจำได้ไหมมีปัญหาอะไรมั่งเล่นกันเดี๋ยวก่อนเล่นกันเดี๋ยวก่อนแล้วอย่าจริงข้อร้องข้อวิงวอนว่าอย่าทำร้ายคนตรังอีกยังไงอย่าทำร้ายคนตรังไอ้นี่ไม่ใช่ต้องตกตบตกชัดหรอกกรรมทำร้ายเนี้ยเกสร้างการรุมันไม่เท็จนี่ก็เป็นการทำร้ายคนตรังแล้วคุณบำมงเป็นการทำร้ายยังหน้าเวทหน้าด้วยทำไปมาจากตั้งอำเภอหนังรถมาจ้ามต้นมาถึงรุมันตรังหนังรถมาจ้ามต้นมาเลยว่ารุ่งคุณบำมงเถียงข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินวันเย็นแล้วลบบานเอาเป็นว่าใครมาโรงพยาบาลเพราะว่าไปไหนไปโรงพยาบาลต่างคือก้นลุกไปแล้วก้นลุกไปแล้วเพราะว่ามันน่ากลัวไงมันน่ากลัวคือถ้าว่าว่างเลยไม่ต้องไปแล้วเพราะรู้ว่าเต็มไปแล้วป่ะนี่ถูกมั้ยเออว่าวางแผนกันคือถ้าว่าวันแจงแล้วไม่ต้องไปแล้วโรงพยาบาลเพราะว่าคนเต็มไปแล้วคือทุกวันนี้ผมจะไปโรงพยาบาลต่างผมยอมควักเบียร์ไปโรงพยาบาลอื่นคนแต่มันคือคุณบางพวกมีกำลังเออยอมอ่ะคุณบางพวกมีไม่กล้าไปคนในชั้นแต่ก็ไม่มีกำลังคนในชั้นชาวบ้านนี่เป็นเขาซื้อว่าเขาไม่มีกำลังเราเข้าใจเขานะผมเข้าใจว่าคนเนี่ยมันจำเป็นอ่ะคือเราทำให้คนเป็นคนดีได้ทุกคนนั่นแหละแต่เราทำให้คนมันรวยได้ทุกคนเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมแกเดินขึ้นไปตรงนั้นก็โอ้โหเบียดกันโอ้ยยอมเลยนี่วันที่ทิพย์นี่ท่านพรีมาผมก็ได้ในประชันกับสันพุ่มในการโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลจังนี่ว่าทำดีจะมาเดทิปก็มีการเตรียมการเลยเรานี่ต้องบูรณาการเริ่มที่เราปากประชาชนเราไม่ได้สนใจนี่เราต้องตัวเองกันว่าปากประชาชนเรานี่เริ่มที่การใช้งบประมาณของทางภาครัฐยี่ไปทำอะไรปากประชาชนเราไม่ได้สนใจเราก็ที่ว่าไม่ใช่เรื่องเราพุ่มย้ำไงว่าประชาชนจังหวัดตรังนี่เป็นจังหวัดเดียวที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานั่นแหละแต่พวกก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเราก็เรียกร้องเราก็พยายามไปพูดตลอดเดิมที่เราว่ามันก็ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยภาครัฐก็ทำโครงการนู่นการนี้ใช้งบประมาณสุดท้ายมันร่างมันที่มีไอ้การร่างเนี่ยมันมีผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยเราในฐานะที่เป็นประชาชนเนี่ยผมก็เลยมีความคิดว่ามันไม่ได้หรอกมันไม่ได้เราเป็นประชาชนเนี่ยเราต้องรวมกันก้าวไปรวมเราไม่ใช่ก้าวไปต่อต้านก้าวไปจัดโรงหรือไปโจมตีนะเรารวมบูรณาการไอ้ได้ที่เราช่วยเหลือให้มันเกิดผลสำเร็จได้ทำเสร็จทำได้เสร็จมันได้ประโยชน์กับคนต่างจังหวัดตรังเพราะนี่คือวิธีคิดของเราทำเสร็จไม่ใหญ่พวกท่านชายพวกเราอยู่ในชายประชาชนในประชาชนช่วยพวกเราดิที่นี่อย่ามองเราเป็นศัตรูอย่ามองเป็นศัตรูอย่ามองเป็นศัตรูอย่ามองเป็นศัตรูแต่ถ้าเป็นก็ไม่ปลื้มผมก็ไม่ปลื้มแต่ถ้าจะเป็นศัตรูก็ไม่ปลื้มก็ต้องประชาชนก็ต้องช่วยกันถ้าเป็นก็ไม่ปลื้มอันนี้ไม่ใช่ว่านะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนตาใต้เลยหรอกแต่ว่าผมชอบแล้วคือที่ผมไปประท่านนั่นในระบบของการก่อสร้างโรงพยาบาลจังที่ทั้งไม่ชัดนี่คุณหมอพ่อโรงพยาบาลนี่ก็เป็นคนน่ารักนะฐานโรงพูดตรวจคุณหมอร่วมบัตรกันถือร่วมบัตรต่างโกเลยนะครับร่วมบัตรประทุมวิทย์พัฒนาเป็นรองผู้ตรวจคุณหมอร่วมบัตรสตาสวัสดิ์ภาคเป็นผู้ในการรวมบัตรครั้งท่านรัฐมนตรีนี่ก็เป็นการเลี้ยงมาร์กครับรัฐมนตรีนี่ก็ท่านเดชิตข้าวทองก็เต็มเทกับเรื่องมันนี่เข้าใจความยากลำบากของชาวบ้านเข้าใจว่าที่เราไปเรามาในนามของชาวบ้านเรามาในนามของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบแหลมเดือดร้อนนะครับซึ่งทีนี้ชาวบ้านนี่ไปกันต่างจังหวัดตรังไปได้ไม่ได้ก็ต้องมีตัวเต้นไปไอ้เรานี่ก็ถือว่าเราอาจจะมีความพร้อมที่จะไปก็เราไปคุณแม่ผมก็เราไปทีนี้สิ่งที่เราทำนี่
ถ้าเกิดไปก็เรียกว่าทำให้คนใครก็แล้วแท้เจมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจกับสิ่งที่เราทำมันนะไอเราก็ต้องขออภัยเราก็ต้องขออภัยเหมือนกันขออภัยเหมือนกันเพราะว่าเราทำไปเปื่อประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่เราทำเปื่อประโยชน์เราไม่ใช่ทำเปื่อประโยชน์เราพอเราไปเราหัวมันนึ่งเจ้าเวลาล่ะนึกว่าเวลาที่เราต้องทำมากินเราสู้เสียไปทุกดำวันเสียเงินกันด้วยเราเสียเงินนะเสียเงินคือเรากับใช่ไหมมันผมเนี่ยเปิดร้านขายของมันใช่ไหมร้านค้าผมไปร้านผมปิดใช่ไหมลูกค้าผมมาไม่ร้านปิดก็กะนี่ไปร้านอื่นแล้วรายได้วันเดียวปิดร้านก็ไม่ใช่มีอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเราต้องไปปล่อยเลยเราต้องไปเปล่าประโยชน์กับส่วนรวมเราเขาเรียกว่าสดทนแร่ไม่ได้มันตกตองเปล่าเรานี่มีความรู้สึกว่าเราต้องมีทนแร่ไม่ได้เมื่อเราไม่ลุกมาปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนเราไม่ลุกมาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนของคนบ้านเราเนี่ยเราจะรอให้ใครมาทำแทนเราล่ะเราจะรอดกันทำแทนเราคือตอนนี้ก็แล่นเราเป็นเละเทะในประชาชนก็มีเขาทำนู่นกันทำประเทศไทยแล้วว่าจังหวัดรังเป็นจังหวัดเล็กๆนี่แต่ว่าสถิติการทิ้งงานทุ่มทุดในพวกประเทศไปแล้วเห็นไหมปากตายนี่ไม่ต้องเร่งแล้วเรานำเปื่อนรุดลุยไปแล้วเข้าใจไหมเราอยู่อันดับคือเราวิ่งร้อยเมตรนี่ว่าเราเลี้ยงต้องปันเปื่อนแล้วคือจังหวัดอื่นนั้นฝากธุรกิจเอ้ยเอกชนเอ้ยประชาชนเอ้ยแต่ทำไมเขาพักดันก็ทำกันได้จังหวัดตังนี่มันเขาบรวนหนาการเขาบรวนหนาการครับคือมันรักกันบริหารในพ่อยแรงอย่างนี้แหละรักกันบริหารเนี่ยมันมีรักอยู่แล้วรักทางประชาธิปไตยผมบอกวิธีประชาธิปไตยมันมีอยู่3รักมันมีอยู่3ธรรมของพระพุทธเจ้า1คือคารวะธรรม1คารวะธรรมคารวะธรรมนี่คือการเคารพถึงกันและกันการเคารพถึงกันและกันการเคารพความคิดเห็นครับการเคารพความคิดเห็นคารวะธรรมเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นใช่มั้ยเคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นนะครับมีผู้ฟังโทรมานะครับว่าโรงพยาบาลตังนี่ไม่ใช่แค่คนตังนะครับผมคนกระบี่ก็ไม่ใช่บริการครับผมชายคือคนที่ไหนเลยคือจังหวัดกลางเคียงกลางเคียงทั้งหมดครับ อันนี้สำคัญครับคนตังจังหวัดก็มาชายที่ตังด้วยครับเพราะว่าโรงพยาบาลตังนี่เป็นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลศูนย์ตรังไม่ใช่โรงพยาบาลประจำจังหวัดตรังแต่เพียงเดียวแต่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ตรังโรงพยาบาลศูนย์ตรังนี่ก็มากระบี่ก็มาบางที่ปัตตลุงสะตูนเนี่ยตอนล่างนี่เรานี่การผ่าตัดหัวใจได้ไหมความที่เราหน้าแน่นเกินเราต้องส่งไปที่ปัตตลุงเหมือนกันเนี่ยมันเกิดผลกระทบเป็นจำนวนมากนี่ครับอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านที่โทรมาให้ความแนะนำเรามานะครับว่าไม่ใช่เฉพาะจังหวัดตรังเดียวแต่ความเดือดร้อนเดือดร้อนกันทั้งหมดที่นี่ทำในกันก็เรียกในวิธีประชาธิปไตยการวาทำคือการการรบถึงกันอะไรกันการวาทำถ้าเราไม่การรบถึงกันอะไรกันผมมาจัดรายการกับคุณปากกระพงถ้าเราต้องคนไม่การรบถึงกันอะไรกันเราเลี่ยงเลยเราไม่ให้เกียรติเราก็จัดกันไม่ได้ปัญญาทำเห็นไหมเราต้องมีปัญญาคุณลุงคือคนในทั้งคนนี้ต้องมีปัญญาต้องมีเหตุนี่ผลปัญญานี่ไม่ใช่ว่าต้องช้าแต่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ถึงวันหนึ่งต้องมีก็เรียกเหตุและผลต้องเป็นคนที่จะแว่งความรู้อยู่เสมอทั้งหมดที่พูดมานี่ใช้คำว่าวุฒิภาวะได้ไหมรวมกันเลยสุดท้ายแล้วนะทำก็สิทำกันทำงานก็คือสามัคคีทำสามัคคีทำสามัคคีคือเราต้องสามัคคีกันแหละ คนอย่างว่าจังเราต้องมีความสามัคคีกันต้องเป็นหนึ่งเป็นใจเดียวกันเพื่อพัฒนาจังหวัดเราเปลือยให้ร่วมร่วมบ้านเรานี่มีความเจริญใช่ไหมแต่ก็ไม่บอกว่าบ้านเปลือยเขาแต่ก็ร่วมเหมือนได้บ้านเราร่วมเหมือนไม่ได้เพราะเราคาดสร้างมากี่ทำเราคาดกระวะทำเราคาดปัญญาทำถ้าเราทำสิ่งเรานี้ได้นะจังหวัดครั้งนี้เจริญแน่นอนคือจังหวัดอื่นก็ไอ้เหตุการณ์มันเนี่ยจังหวัดอื่นจะเกิดหน่อยครับเพราะว่าสังคมเขาไม่ยอมก็นั่นแหละคือการวาทำปัญญาทำสามัคคีทำก็มีครบก็มีครบในวิธีการดำเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตยตัวไม่กูมาบอกว่าคือแต่คุณบ่าวพูดมากเนี่ยถ้าว่าผมพูดในทำนองของดิสสราบันดิกครับอยากได้สังคมดีวีวุฒิภาวะได้ไหมใช่ได้นี่ก็ซื้อว่าได้ซื้อว่าได้สังคมดีมีวุฒิภาวะก็คือนึงต้องเป็นสังคมที่มีเหตุมีผล
สังคมที่มีการเสียสละเองต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องช่วยกันสำคัญที่สุดคือสังคมนี้มันต้องมีสามัคคีธรรมสังคมที่มีสามัคคีธรรมนี่ก็จะไม่มีการตะโลบแหวงไม่ตะโลบแหวงไม่กัดแข็งคัดก้ากันใครทำไม่ได้แล้วไม่ยึดซ่ากันไม่มีความรู้สึกว่าข้ามหน้าข้ามตากันคือเราในฐานะประชาชนบอกไปทำไม่ได้ไปเรื่องมันเนี้ยก็มีเหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่สบายใจว่าเป็นการข้ามหน้าข้ามตาคนแต่เขาเกี่ยวข้องหรือว่าเขาอยากจะต้องทำเองอะไรต่างๆผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นผมไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้ผมอยากให้โรงพยาบาลตรังนี้สร้างสักสี่นอกจากเดือดร้อนแล้วนี่บัตรที่ในฐานะเป็นคนตรังบัตรที่ก่อนคือไปกรุงเทพไปแล้วก็เปลี่ยนทำนวลเรื่องขันร่างจังหวัดตรังนี้มากไหมผมโรงพยาบาลตรังไม่บัตรที่เท่าไหร่ผมบัตรที่ไอ้โรงแรมตังค์ตายเลยดิก็ทุกฟองมันอยู่กลางเมืองคือมันต้องมีวิธีการมันคือประการเจตนาร่วมว่าจังหวัดตังคือเมืองตึกร้างตรงข้อไหนกาแลนด์มาร์คประเทศใต้เลยมันจะปวดเหลือเกินมันเอาทีนี้โกงทุกตายเวลามดมาเวลาให้คุณบักกระพงได้สรุปเรื่องอะไรดีครับเต็มพูดมากทั้งหมดแต่คุณบักกระพงก็ในฐานะสถาปนิกมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับวันนี้เราคุยกันทั้งสามเส้นเรื่องประเด็นใหญ่นะเรื่องวัฒนธรรมการกินเจก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ อะไรนะเรื่องการทิ้งร่างใช่ไหมแล้วอันเรื่องที่สามการต่อสู้ของประชาชนก็คือทางวัดเนียนมันคือจังหวัดตรังจังหวัดตรังที่นี่เวลาทำอะไรกันเนี่ยจะเห็นพ้นนะพ้นที่ปากกอดออกมาทางมอสอันก็จะเห็นพ้นมาทุกใจมั่งไม่ทุกใจมั่งแต่ทางมอสคือรายละเอียดของการกระทำมันกระบวนการในการทำทุกๆอย่างเนี่ยกระบวนการตรงนี้เนี่ยผมว่าให้ความสำคัญในกระบวนการให้มากครับเดี๋ยวพ้นลับจะเป็นยังไงผมก็คิดว่าพ้นลับมันก็จะออกมาดีครับเพราะตอนนี้เราไปมองกันพ้นลับมดเหมือนกันการเดินอะไรเนี่ยนะถ้ากระบวนการคิดได้ถูกคือโปรเซสนี่สำคัญกว่าเอาพุทธเอาพุทธออกมาพุทธออกมาจะไงก็แล้วแต่คิดได้ถูกก่อนให้โปรเซสดีไว้ก่อนนะครับไอ้โรงพยาบาลไอ้ตึกที่กลางนี่กลับมาที่กระบวนการคิดให้รอบขอบแล้วทำให้มันสำเร็จหรือไม่สำเร็จกระบวนการให้มันรอบขอบก่อนครับซึ่งตอนนี้ก็ฝากไว้กันว่าผมก็อายถ้าว่าเรื่องอายนี่นะผมอายลงบ้านลงแรมจังมากที่สุดเรื่องหน้าอายแต่ว่าเรื่องที่ชาวบ้านเซตซ่านี่เรื่องลงบ้านจังนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องก็ขอบคุณคุณธีรยุทธ์ชลสิทธิ์ครับก็ขอบคุณท่านพ่อสุภาดวงนุ่ยขอบคุณรัฐมนตรีขอบคุณพ่อโรงบ้านจังขอบคุณท่านรองผู้ตรวจนะครับสี่จะรวมกันพลักดันรวมถึงประชาชนชาวตรังทุกคนเสียให้กำลังใจครับส่งกำลังใจไปรุ่นวะไอ้เช็ดสักทีนะครับครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณภักพงศ์วิชานจิรวัตรขอข้อลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านก็เปรียบเสมือนชีวิตของคนที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ตนการออกแบบที่ดีจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสบายและง่ายมากขึ้นสถาปนิกสามารถช่วยคุณได้การมีแบบบ้านที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ด้วยความใส่ใจจากบริษัท In Architect and Design